เดี๋ยวช่วงนี้เริ่มทยอยเปิดสายค่ะคุณผู้ชมโทรเข้ามาเลยนะคะ023383831-3โอกาสดีของท่านแล้วนะคะได้มีโอกาสปรึกษาหุ้นในพอร์ตที่คุณถือกับคุณชัยพรเลยนะคะไปที่สายแรกเลยค่ะคุณวิชัยมารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะขอคำแนะนำเกี่ยวกับบ้านปูหน่อยครับติดไว้ที่500 บาทค่ะตัวเดียวนะคะขอแนวรับแนวต้านหน่อยครับค่ะตัวเดียวนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับในส่วนของบ้านปูนะครับถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นเองเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่แนวต้านตรงใกล้สุดในประมาณ454-450ตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าก็ถ้ามองภาพแล้วเนี่ยในส่วนของตัวราคาหุ้นบ้านปูนะครับอาจจะอยู่ในระดับที่คอนโซลิเดตหรืออยู่ใกล้กับแนวต้านประมาณบริเวณแถวเนี้ยนะครับ454นะครับในแง่ของฟันดาเมนทัลเองเนี่ยหรือปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยก็คงยังเป็นอะไรที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวภาพเศรษฐกิจต่างๆยังอยู่ในขาลงนะครับก็ตรงนี้เป็นแนวต้านแนวรับนะครับแนวรับใกล้สุดเนี่ยเท่าที่ดูนะครับสำหรับบ้านปูเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงระดับประมาณ436ครับค่ะท่านนี้มีต้นทุน500 บาทนะคะอยากให้คุณชัยพรแนะนำนิดนึงค่ะครับในแง่ของบ้านปูตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เห็นก็คือราคาเองเนี่ย เกิดภาพสัญญาณ bullish divergence ในเชิงของเทคนิคนะครับเราอาจจะเห็นราคาเนี่ยสวิงขึ้นไปแต่คิดว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงต้นทุนของเรานะครับตรง500นะครับราคาที่อาจจะเป็นไปได้ที่ไปได้มากสุดในสายตาผมเนี่ยอาจอยู่ตรงโซนประมาณสัก470นะครับค่ะเพราะฉะนั้นครับก็ก็จริงๆแล้วถ้าเป็นในลักษณะของการเทรดระยะสั้นนะครับค่ะก็คงไปหาจังหวะนะครับขายแล้วก็ปรับต้นทุนกันทีหนึ่งตรงประมาณสัก470 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยราคาตรงนี้ก็คงแนะนำถือดีกว่านะครับค่ะเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูว่าท่านเป็นนักทุนยาวไหมถ้ายาวก็ถือได้นะคะแนะนำให้ซื้อเพิ่มได้ไหมคะราคาณขณะตอนนี้ซื้อเพิ่มหรือเปล่าผมยังอยู่ในภาพของแมคโครผมยังเฉยๆนะครับยังคิดว่าราคาหุ้นคงไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปเร็วหรือปรับตัวไปไกลมากครับค่ะยังไม่มีปัจจัยอะไรพิเศษมาสนับสนุนนะคะเป็นลักษณะของเชิงเทคนิคนะคะที่ทำให้ราคารีบาวขึ้นมาขนาดนี้ใช่ครับใช่ครับผมเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เก่งกำไรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะไปต่อที่สายคุณสุกันดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะติด CPF ไว้3850ค่ะทีนี้อยากจะซื้อเวทนี่ควรจะรอซื้อเท่าไหร่ค่ะเลขตัวนึงค่ะตัวท็อปค่ะติดไว้72 บาทนี่ควรจะซื้อบาลานซ์ได้ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะในส่วนของตัว CPF นะครับในแง่ของตัวประเด็นที่ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงนะครับในช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องของตัวราคาต้นทุนนะครับของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับที่อาจจะมีการปรับตัวขึ้นเร็วและคนกลัวในเรื่องของในเรื่องของตัวอัตราการทำกำไรของอาหารสัตว์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือราคาเนื้อหมูและเนื้อไก่เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปรับตัวลงนะครับถ้าดูในเชิงของเทคนิคเองผมคิดว่าแนวรับนะครับใกล้เนี่ยน่าจะอยู่ตรงระดับใกล้ๆ30 บาทนะครับในส่วนของตัวภาพระยะยาวคงไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับตัวซีเวฟนะครับก็เป็นการสื่อในเรื่องของฤดูกาลในส่วนของทางด้านธุรกิจของเขานะครับก็คงไปหาจังหวะซื้อตรงระดับประมาณ30แล้วกันครับค่ะอีกตัวหนึ่งท็อปนะคะต้นทุนติดอยู่ที่72 บาทนะคะราคาหน้ากระดานตอนนี้66.25 บาทค่ะครับในส่วนของท็อปนะครับภาพที่มองไประยะสั้นเนี่ยในส่วนท็อปเองในเชิงของทางด้านบัญชีนะครับไตรมาส2ออกมาเนี่ยแย่นะครับตรงนั้นเป็นเรื่องของทางบัญชีนะครับเพราะว่าเขามีการตีมูลค่าของตัวสินค้าคงคลังนะครับตามภาวะของในส่วนของราคาน้ำมันในไตรมาส3นะครับเราคิดว่าตัวกำไรทางด้านบัญชีเนี่ยน่าจะสวิงดีขึ้นนะครับถ้าราคาน้ำมันเนี่ยยืนอยู่ตรงระดับประมาณสัก90-95 เหรียญนะครับสำหรับเวสเท็กซัสนะครับในแง่ของราคาหุ้นเองไปไกลได้ขนาดไหนนะครับผมคิดว่าแนวต้านนะครับของตัวท็อปเองเนี่ยใกล้เนี่ยน่าจะอยู่ตรงโซนประมาณสัก68-70นะครับ
อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ท็อปเนี่ยเทรดค่อนข้างเด่นในช่วงนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องของตัวเหตุการณ์นะครับของโรงกลั่นในสหรัฐที่มีปัญหานะครับก็อันนั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีผลอะไรกับปัจจัยพื้นฐานมากนักนะครับแต่ก็เป็นประเด็นขาที่ช่วยทำให้นักลงทุนเนี่ยเก่งกำไรในส่วนตรงนี้มองไปในระดับประมาณสักปีถึง2ปีข้างหน้าเนี่ยตัวกำลังการผลิตของโรงกลั่นเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดมากขึ้นนะครับตรงนั้นในภาพของระยะยาวอาจจะดูไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับค่ะทั้ง2ตัวนี้ซื้อเฉลี่ยต้นทุนได้ไหมคะในแง่ของท็อปเองเนี่ยผมคิดว่าคงจะขึ้นไปใกล้กับในส่วนของตัวราคาที่เราติดอยู่ครับประมาณ70นะครับได้ค่ะสายสุดท้ายคุณรัตนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะขอถามจัสมินนะคะตอนนี้ติดอยู่ที่ 3.38 เห็นยืนอยู่ตรง 3.2-3.4 นี่จะร่วมอาทิตย์แล้วยังไม่ไปทางไหนเลยแล้วก็โทโปอีกตัวนะคะต้นทุน 12.30 ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับในส่วนของตัวจัสมินเองนะครับราคาเองผมคิดว่าน่าจะยืนอยู่ตรงระดับตรงนี้ได้ในระยะสั้นนะครับตลาดจริงๆจะว่าไปแล้วตอนนี้ก็อาจจะเป็นภาพของตลาดที่ซึมๆนะครับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในกระดานเนี่ยไม่มากนักแต่ว่าในส่วนของหุ้นที่เป็นไซส์ขนาดกลางนะครับก็ดูค่อนข้างได้รับความสนใจพอสมควรในแง่ของราคาหุ้นตัวจัสมินเองเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นเรายังมีโอกาสที่จะเห็นราคาเนี่ยขยับขึ้นไปตรงโซนประมาณสัก3.47 บาทนะครับในแง่ของตัวราคาเองยังค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่ยังไม่เกิดสัญญาณเซลล์อะไรในเชิงเทคนิคด้วยนะครับก็ถือต่อได้อีกตัวนึงโฮมโปรค่ะอีกตัวนึงโฮมโปรนะครับในแง่ของโฮมโปรเนี่ยตัวเลขประกาศออกมาแล้วเนี่ยแย่กว่าที่เราคาดนะครับในแง่ของเทคนิคเองดูไม่ดีสำหรับโฮมโปรนะครับแล้วก็ในไตรมาส3เองเนี่ยกำไรของโฮมโปรเองอาจจะไม่โตนะครับผมคิดว่าในแง่ของราคาหุ้นโฮมโปรตอนนี้เนี่ยพอหลุดระดับประมาณ12บาทมาเนี่ยเซนติเมนต์ของตัวเขาจะดูไม่ค่อยดีนะครับราคาหุ้นอาจจะปรับตัวลงไปที่ระดับประมาณสัก11บาทได้ในระยะสั้นนะครับค่ะก็ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับห้ามต่ำกว่า11บาทเพราะไม่งั้นเดี๋ยวราคาจะลงเร็วค่ะได้คราวนี้ขอบคุณคุณชัยพรมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบรบุหลวงนะคะหลายตัวก็ดูเหมือนว่าสัญญาณเชิงเทคนิคไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นบริหารจัดการพอร์ตแล้วก็ต้องตัดสินใจนะคะว่าจะคัทลอสหรือว่าจะทำยังไงนะคะ